จากกรณีที่สำนักงานของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยืนยันว่าเพโลซีจะเป็นผู้นำคณะผู้แทนสภาคองเกรสเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเธอและคณะจะแวะเยือนสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นถ้อยแถลงของสำนักงานเพโลซีไม่ได้ระบุว่าคณะผู้แทน6คนจะเดินทางเยือนไต้หวันด้วยหรือไม่แต่ระบุว่าการเดินทางครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการที่ดีในรูปแบบประชาธิปไตยในอินโดแปซิฟิกขณะที่นางเพโลซีเองไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องแผนการเยือนไต้หวันโดยกล่าวว่าเธอไม่เคยเปิดเผยตารางการเดินทางเพราะจะเป็นอันตรายต่อตัวเธอเองล่าสุดกองทัพอากาศของจีนจะส่งฝูงบินขับไล่จะบินวนไต้หวันถ้าจำเป็นต้องปกป้องอำนาจอธิปไตยของบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศโฆษกเปิดเผยความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในขณะที่แนนซี่เพโลซีประธานรัฐสภาสหรัฐกำลังมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคแต่ไม่ชัดเจนว่าเธอจะเดินหน้าแผนเดินทางเยือนไต้หวันหรือไม่ท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างแข็งกร้าวของปักกิ่งระหว่างให้สัมภาษณ์ที่งานนิทรรศการทางอากาศโดยโฆษกกองทัพอากาศระบุว่าจีนมีเครื่องบินที่มีศักยภาพบินวนรอบไต้หวันอยู่มากมายเกาะล้ำค่านี้เป็นของแผ่นดินแม่ของเรากองทัพอากาศจีนมีความตั้งใจอย่างหนักแน่นมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมและมีศักยภาพอย่างเพียงพอสำหรับปกป้องอำนาจอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนโฆษกกองทัพอากาศระบุตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงสื่อมวลชนแห่งรัฐถ้อยแถลงนี้มีขึ้นในขณะที่แนนซี่เพโลซีประธานรัฐสภาสหรัฐออกเดินทางสำหรับทัวร์เอเชียแล้วโดยเธอแถลงว่าเธอมีแผนแวะเยือนสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อร่วมประชุมระดับสูงเพโลซีเคยมีแผนเดินทางเยือนไต้หวันระหว่างการเดินทางครั้งนี้ด้วยแต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอไม่ยืนยันหรือปฏิเสธว่าจะเดินหน้าแผนดังกล่าวหรือไม่ซึ่งปักกิ่งมองไต้หวันซึ่งปกครองคนละรัฐบาลมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1940เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนและคัดค้านการรับรองทางการทูตระดับสูงต่ออำนาจของเกาะแห่งนี้สหรัฐยึดถือนโยบายจีนเดียวซึ่งถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและไม่รับรองรัฐบาลของไต้หวันแต่ที่ผ่านมาสหรัฐยังคงถือไต้หวันเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดทั้งยังเป็นผู้ค้าอาวุธหลักที่ส่งมอบอาวุธสำหรับป้องกันประเทศให้ไต้หวันอีกด้วยซึ่งหากเปโลซีเดินหน้าเดินทางเยือนเธอจะเป็นประธานรัฐสภาสหรัฐคนที่2ที่เดินทางเยือนไต้หวันพันธมิตรใกล้ชิดของอเมริกาต่อจากประธานรัฐสภานิวกิงริชเมื่อ25ปีก่อนระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์กับไบเดนเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เตือนผู้นำสหรัฐว่าอย่าเล่นกับไฟพร้อมบอกว่าการเดินทางเยือนไต้หวันของเพโลซีจะถูกมองในฐานะการท้าทายอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของจีนในขณะที่ไบเดนระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการเดินทางเยือนของประธานรัฐสภาไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่ไม่ได้ส่งเสียงคัดค้านโดยตรง